กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดเวทีวาทะเด็กโลกดิจิทัลมุ่งแก้ปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมต่อเด็กในโลกออนไลน์นะคะพร้อมแสดงความสำเร็จในการผลักดันลบประวัติเด็กในทะเบียนอาชญากรค่ะนายวัลลบตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมการการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนมูลนิธิECPAT เครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทยและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดเวทีวาทะเด็กโลกดิจิทัล2018สู่เวทีสรรเสวนาโลกดิจิทัลสำหรับเด็กต่อประเด็นภัยคุกคามในโลกออนไลน์และมีอาชญากรรมต่อเด็กบนโลกเสมือนจริงอันไร้ขอบเขตที่กฎหมายยังไปไม่ถึงนอกจากนี้ยังมีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็กบนโลกออนไลน์ของผู้แทนเด็ก29คนจากทั่วประเทศนายวัลลบกล่าวว่าขณะนี้มีความสำเร็จไปอีก91หลังจากที่สามารถผลักดันการลบประวัติเด็กในทะเบียนอาชญากรหลังจากที่เคยมีการผลักดันมากกว่า30ปีขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในโลก4ยุคคือยุคเกษตรกรรมยุคกึ่งอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมและยุคดิจิทัลซึ่งเรื่องของเด็กมีการพัฒนาใน4ยุคโดยยุคแรกเป็นการทำอย่างไรให้เด็กไม่เสียชีวิตง่ายจากโรคคอตีบไอกรนที่เป็นปัญหาอย่างมากต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคกึ่งอุตสาหกรรมประเทศไทยก็พยายามที่จะมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองเด็กเพราะสมัยนั้นเด็กถูกนำมาใช้แรงงานและมีการค้าเด็กจนถูกแทรกแซงจากนั้นเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เป็นยุคส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้เรียนฟรียังไม่นับรวมถึงคุณภาพการศึกษาจนเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เด็กทุกวันนี้ต้องมีส่วนร่วมทุกกระบวนการในการพัฒนาเด็กและสังคมอย่างไรก็ตามเด็กทุกวันนี้ยังเป็นเหยื่อดิจิทัลสิ่งสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเด็กในโลกออนไลน์จึงต้องตระหนักรู้อย่างเท่าทันต่อปัญหาค่ะโลกใบนี้ว่าไปแล้วอาจจะสวยงามในมุมหนึ่งอาจจะโหดร้ายในมุมหนึ่งความสวยงามคือมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเร็วมากมือถือคุณเปลี่ยนเร็วมากคุณขายของอินเทอร์เน็ตได้คุณเรียนรู้ได้มากมายคุณมีความรู้เยอะไปหมดเลยอันนี้คือมุมหนึ่งแต่ขณะแต่มันมีมุมหนึ่งคือมุมที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จคุณเห็นข่าวทุกวันกินยานี่ทำให้หล่อกินยานี่ทำให้สวยกินยานี่ทำให้อายุยืนรักษาโรคมะเร็งด้วยโรคแบบนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จริงหรือเท็จจริงหรือเท็จหรือแม้กระทั่งเกิดข่าวอะไรขึ้นมาข่าวทุกคนจะกระโจนก็ไปเป็นเจ้าของสื่อวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนั้นชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าเบื้องต้นเบื้องหลังคืออะไรเราร่วมกระโจนไปวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่โดยเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของที่จะวิจารณ์เรื่องเหล่านั้นได้ผิดถูกไม่รู้ด้านดร.สมคิดสมศรีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าอีกกลไกหนึ่งในการป้องกันภัยคุกคามแก่เด็กก็คือการมีสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับตำบลเทศบาลอำเภอจังหวัดจนถึงระดับชาติหลังจากที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีการผลักดันเรื่องนี้จนได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีการจัดแบ่งเด็กที่เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มเด็กใสเพราะเป็นกลุ่มน้ำดีซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 190,000คนกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มเด็กเสี่ยงหรือเก่าไม่ถูกที่คันคือเด็กท้องไม่พร้อมอายุระหว่าง14ถึง17ปีและมักคลอดบุตรอายุ19ปีเด็กส่วนนี้มักอยู่ตามต่างจังหวัดทั้งสิ้นสภาเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการนำเด็กน้ำดีมาช่วยป้องกันกลุ่มเด็กเสี่ยงส่วนกลุ่มที่3เรียกว่ากลุ่มเด็กเสียเป็นกลุ่มที่มีการกระทำความผิดแต่เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่มีวิธีการดูแลเด็กเหล่านั้นสภาเด็กและเยาวชนจะนำกลุ่มเด็กเสียมาทำหน้าที่ช่วยภาครัฐเพราะย่อมรู้ว่ากลุ่มไหนที่จะมาเป็นเด็กเสียแทนก็จะได้มีการป้องกันค่ะวันนี้กลุ่มไม่ใช่ผู้ปฏิบัติผมให้แนวทางไปชัดเจนครับวันนี้กลุ่มจะใช้สภาเด็กเป็นตัวเคลื่อนนะครับทั้งประเทศทั้งจังหวัดทั้งอำเภอและตำบลแล้วก็โฟกัสไปเลยครับอย่างน้อยๆก็คือวันนี้เราจะเน้นอยู่4เรื่องเรื่องที่1ก็คือสภาเด็กจะต้องไปเคลื่อนก็คือ1ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกวันก็จากสื่ออีกนั่นแหละครับ2ก็คือจะต้องให้รู้เท่าทันสื่อนี่แหละที่เราคุยกันวันนี้3ที่จะต้องรณรงค์ก็คืออย่างที่บอกแล้วครับก็คือน้องท้องไม่พร้อมและส่วนที่4เลยนโยบายของรัฐประสบผลสำเร็จก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนะครับวันนี้จากแผนที่เราได้เข้าครม.ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนดีใจที่ว่าเกิดแผน2ขึ้นแล้วก็จับต้องได้นะครับ
ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมครับในวันนี้ก็ดีใจที่น้องๆ นะครับเป็นน้ำดีที่จะเคลื่อนไปน้องส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในสภาเด็กนะครับดังนั้นเราก็จะเอาความรู้ในวันนี้นะครับไปเผยแพร่แล้วก็ไปขับเคลื่อนจะไปโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็ไปแบ่งแยกแล้วก็ไปลงกระจายสู่เซลลูล่าของเราในระดับจังหวัดอำเภอตำบลต่อไปครับมาต่อกันที่3สมาคมข้อยื่น